ที่จังหวัดหนองคายในระยะนี้กำลังดีแล้วก็ไม่ชื้นนะครับก็ส่งผลทำให้จิ้งหรีดที่เกษตรกรได้เลี้ยงไว้นั้นเลี้ยงง่ายโตเร็วตายน้อยแล้วก็ได้ผลผลิตสูงครับจากการที่จังหวัดหนองคายมีอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องหลายวันนะครับก็ส่งผลให้อากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวแล้วก็ไม่ชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20-25 องศาเซลเซียสนอกจากจะส่งผลดีกับพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่แล้วนะครับก็ยังส่งผลดีกับจิ้งหรีดที่เกษตรกรบ้านโพนงามตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเลี้ยงง่ายโตเร็วอัตราการตายน้อยกว่าทุกช่วงที่ผ่านมาด้วยประกอบกับช่วงนี้นะครับจิ้งหรีดราคาดีถึงกิโลกรัมละ150บาทไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นและเกษตรกรได้ขยายพื้นที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดอีกทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดยังไม่ประมาทกับอากาศที่จะหนาวจัดที่จะกระทบกับการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับโดยมีการเตรียมความพร้อมของโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงให้มิดชิดแล้วก็เตรียมหลอดไฟที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับจิ้งหรีดอีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ให้มีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศมากขึ้นและมีอัตราการตายน้อยโดยคุณบุญร้อยโพธิราชนะครับสองสามีภรรยาเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโพนงามตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบอกว่าช่วงนี้อากาศดีครับถือเป็นช่วงที่จิ้งหรีดเลี้ยงง่ายที่สุดในส่วนของการจำหน่ายขณะนี้ส่งทั้งตลาดทั้งในจังหวัดหนองคายและสปป.ลาวโดยเฉพาะที่สปป.ลาวนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวมารับถึงในจังหวัดหนองคายแต่ละครั้งก็จะรับซื้อไป 30-50 กิโลกรัมสัปดาห์หนึ่งก็จะมาซื้อ2ครั้งซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงก็จะสลับกันขายเนื่องจากว่าโตไม่ทันกับความต้องการนั่นเองครับเท่านี้โอเคไปได้อยู่แต่